านเทพเจ้าแห่งตักศิลาสายหลวงกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งเกจิแห่งเมืองพัทลุงผู้สืบทอดวิชาสายเขาอ้อหลวงปู่แพ้วพระปัญโยผู้สำเร็จวิชากสิณไฟสืบสารตำนานตักศิลามหาเวทเขาอ้อและยังมีวิชาจากสุดยอดตำรับพิชัยสงครามนั่นคือการเขียนยันกลางอากาศในวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565จะมีพิธีต้มว่านยาสูตรฉบับสำนักตักศิลามหาเวทเขาอ้อแบบตั้งเดิมเพื่อ นำเหรียญเสมาเข้าพิธีแช่ว่านยาตามหลักวิชาไสยศาสตร์จากพระอาจารย์ผู้เรืองอาคมเพื่อมาแจกเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมบุญในพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญเสมา65รุ่นเลื่อนฐานะมหาเศรษฐีที่มีพุทธศิลป์อันสวยงามในพิธีครั้งนี้มี9เกจิคณาจารย์ชื่อดังอาทิหลวงปู่แพ้วพระปัญโยเทพเจ้าแห่งตักศิลาไสยหลวงหลวงปู่สมานสุธรรมโมพระมหาเถรราจารย์แห่งเขายางหักที่ได้รับการประสิทธิอาคมจากหลวงปู่สุดวัดกาหลงเล่นในพิธียังมีการแสดงรำบวงสรวงมโนราจากคณะมโนราออดน้อยมโนราสีเพชรมโนราสาเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแห่งเมืองพัทลุงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีพุทธาเทวาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ณสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงหรือติดตามได้ในกลุ่ม Facebook หลวงปู่แพ้วพระปัญโยเทพเจ้าแห่งตักศิลาสายหลวงจังหวัดพัทลุง